นี่ก็รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟชั่วโมงนี้เป็นเรื่องราวข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าวันนี้มีการระเบิดผีชีพเลยนะครับที่อินโดนีเซียนะครับมีผู้เสียชีวิตไป2รายแล้วก็คือคนก่อเหตุนั่นแหละนะครับที่มานะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นตำรวจอินโดนีเซียก็บอกว่าชาว คริสต์นะครับกำลังทำพิธีมิสซาอยู่ภายในโบสถ์คาทอลิกบนเกาะสุลาเวสีนะครับตอนนั้น มือระเบิดพรีชีพกำลังจะปลดชนวนอย่างน้อยหนึ่งลูกด้านนอกโบสถ์ก็ทำให้เหตุการณ์มันระเบิดขึ้นยามก็เห็นแล้วตอนนั้นยามก็ไม่ให้เข้ามาแต่สองคนเนี่ยซึ่งเป็นระเบิดพีชีพก็จะเข้ามาดื้อดึงกันอยู่นะครับสุดท้ายมันระเบิดตูมขึ้นมาสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตแหลกเหลวขาดที่ในเรื่องนี้ครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็ประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายแล้วท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็สั่งให้ผู้บัญชาการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดแล้วครับขุดรากถอนโคนเครือข่ายนี้ออกไปให้ได้โดยอาโกยูวอนโนครับซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แถลงว่าตำรวจกำลังตรวจสอบว่ามือระเบิดเป็นสมาชิกเครือข่ายใดและการโจมตีครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่จับกลุ่มได้เมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ก็จะสอบสวนในเชิงลึกนะครับทั้งนี้ในเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมานี้หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียก็ได้บุกค้นแหล่งกบดานของกลุ่มติดอาวุธในมากัสกาแล้วก็สังหารชาย2คนที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุระเบิด2ครั้งในโบสถ์คริสต์ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2562นะครับตอนนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป20คนประธานาธิบดีโจโควิผู้นำอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้ประชาชนนะครับอยู่ในความสงบและก็เสริมว่าทุกคนเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าว่าไปแล้วทางด้านบาทหลวงประจำโบสถ์ชื่อวินเฮมัสตุลักนะครับแกก็บอกว่าผู้ต้องสงสัยพยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในโบสถ์แต่ว่าถูกเจ้าที่รักษาความปลอดภัยกันไว้ก่อนเลยไม่ได้เข้ามาในโบสถ์ ถ้าเข้ามาในโบสถ์ได้คงจะตายไปหลายศพเหมือนกัน ทางด้านอันไซยาดเอ็มบาอีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกว่ามีแนวโน้มที่ผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในโจโลที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วนู่นแหละและต้องการใช้การโจมตีครั้งนี้เพื่อประกาศศักดาว่าเครือข่ายของตนยังมีอยู่ยังเผยแพร่อุดมการณ์และระดมสมาชิกใหม่อยู่นะตำรวจอินโดนีเซียก็เชื่อว่ากลุ่มจามาอันซารุดดอลเลาะที่ฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลาม IS เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีพีชีพโบสถ์หลายแห่งในอินโดนีเซียนะครับ รวมทั้งเมืองสุลาบายามีผู้เสียชีวิตไปเมื่อปี2500 ขออภัย561นะครับเสียชีวิตไปประมาณ30คนเยอะอยู่มากัสซาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะสุลาเวสีนะครับนะ เป็นภาพสะท้อนภาพรวมทางศาสนาของอินโดนีเซียจริงๆแล้วอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่นะครับถ้าเทียบกันแล้วก็เท่ากับอเมริกาแต่เวลาเราดูแผนที่มันจะเป็นเกาะดูแล้วเหมือนเล็กๆกว่าไม่ใช่เ
พราะว่าทั้งรวมทั้งผืนน้ำรวมทั้งผืนดินเนี่ยประเทศอินโดนีเซียใหญ่พอๆกับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ถือว่าประชาชนที่อยู่อินโดนีเซียเนี่ยนะนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับประมาณ200ล้านก็คือที่อินโดนีเซียนี่แหละนะก่อนนั้นเขาก็นับถือพุทธนับถือพราหมณ์นับถือฮินดูประมาณนั้นแหละแต่ว่าถูกชาวตะวันตกมาครอบงำมาเอาเป็นเมืองขึ้นอาณานิคมเขาก็หันไปนับถือศาสนาอิสลามซึ่งหลักการของศาสนาอิสลามนั้นใครมาแตะต้องเขาไม่ได้ประมาณนั้นนะหลักการไปศึกษาเอาเองแล้วกันนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าทางด้านรัฐมนตรีกิจการศาสนาของอินโดนีเซียคือนายยาคุตโชลิตก็แถลงว่าไม่ว่าเหตุจูงใจอะไรแต่การกระทำระเบิดพลีชีพเนี่ยถือว่ามันไม่ถูกต้องภายใต้ศาสนาใดทั้งนั้นแหละนะครับเนื่องจากไม่ได้ทำให้ใครเพียงคนเดียวได้รับอันตรายแต่ยังมันหมายถึงคนที่บริสุทธิ์ด้วยบาดเจ็บล้มหายตายจากมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกอันนี้คณะรัฐมนตรีกิจการศาสนาของอินโดนีเซียก็ออกมาแถลงนะครับทางด้านโกมากุนตามประธานสภาโบสถ์คริสเตียนในอินโดนีเซียก็ประณามการโจมตีที่เกิดขึ้นว่ามันโหดเหี้ยมเกินไปนะครับแล้ววันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ชาวคริสต์กำลังเฉลิมฉลองเรียกว่าวันอาทิตย์ไบลานปาล์มซันเดย์นะครับความหมายของวันนี้ก็คือวันแห่งชัยชนะของพระเยซูแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบนะครับรวมทั้งขอให้วางใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับจะวางใจยังไงเราก็ถ้าเป็นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับหมายถึงอินโดนีเซียถ้าเกิดอยู่ที่นั่นไม่สงบนะครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นประมาณปี2002ก็คือปี2545นะครับก็เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในเกาะบาหลีซึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียก็มีทำให้ผู้คนล้มหายตายจากไป202คนนะครับตายถือว่าใหญ่มากตอนนั้นมันข่าวโด่งดังมากนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับที่เกาะบาหลีเกาะบาหลีประชาชนส่วนใหญ่นี่เขาก็จะนับถือพวกฮินดูกันนะครับที่นั่นยังคงเหลืออยู่แต่ก็ไม่มากแล้วนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้กองกำลังความมั่นคงของอินโดนีเซียก็พยายามที่จะปราบปรามกลุ่มนี้ให้ราบคาบนะครับไม่ต้องมาแบ่งแยกไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแหละนะครับถือว่าเป็นการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียวันนี้แหละครับวันนี้ช่วงสายๆข่าวก็ทยอยมาเรื่อยๆถ้าผมพลาดข่าวนี้ไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเสียดายที่จะมารายงานให้ท่านก็ต้องเอาตอนดึกๆเนี่ยมาคุยกันให้ฟังโลกไม่สงบแล้วครับถ้าพูดถึงเรื่องของศาสนาเรื่องของชนชั้นต่างๆนี่ก็สู้กันตลอดถ้าจะพูดถึงย้อนเข็มเวลาไปเมื่อวันที่5มีนาคม2564เนี่ยก็มีการระเบิดฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดที่อินโดนีเซียเกิดที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงโมกาดิชูกรุงโมกาดิชูก็คือเมืองหลวงของโซมาเลียนะครับวันนั้นก็มีเหตุพลีชีพฆ่าตัวตายตายอย่างเดียวเลย20ศพบาดเจ็บกว่า30คนแล้วก็ยังยิงต่อสู้กันนะครับระเบิดนั้นมันบรรจุอยู่ที่รถ3ล้อเครื่องอัดแน่นด้วยดินระเบิดนะครับระเบิดทีเดียวก็ตายไปเยอะนี่กรุงโมกาดิชูโซมาเลียนะครับแล้วต่อมาวันที่13กุมภาพันธ์2564เดือนที่แล้วนี่เองนะครับนายซาดิดอาลีอารันโฆษกตำรวจโซมาเลียก็แถลงว่าเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายขับรถยนต์ฝ่าด่านเข้ามาเลยนะแล้วก็ยิงใส่ตำรวจด้วยเป็นผลให้นะครับตำรวจนะครับวิ่งป่าราบเหมือนกันใครจะอยู่ล่ะที่นี่แล้วก็จุดระเบิดฆ่าตัวตายในรถนั่นแหละคนระเบิดก็ตายไปพร้อมกันนะ
ซึ่งการระเบิดในวันนั้นใกล้กับด่านตรวจหน้าทำเนียบประธานาธิบดีโซมาเลียในกรุงโมกาดิชูทำให้ตายไปหนึ่งก็คือคนที่กดระเบิดเองนั่นแหละแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก7เป็นพลเรือนทั้งหมดนะครับรถยนต์เสียหายไป10กว่าคันนะเหตุโจมตีในตอนนั้นนะเป็นครั้งล่าสุดที่ประเทศโซมาเลียนะครับมันเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของนักการเมืองสำคัญเป็นการเลือกตั้งระดับชาติทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะครับเพราะว่าอ้างว่าประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดอับดุลลาฮีโมฮัมเหม็ดคนนี้แกอยู่เป็นประธานาธิบดีนานเกินไปสมควรจะลงจากบัลลังก์ได้แล้วไม่ลงสักทีก็เลยนะครับหาทางที่จะโค่นล้มประธานาธิบดีคนนี้โดยการระเบิดผีชีพและผู้ที่อ้างตัวว่าคนระเบิดผีชีพนั้นก็คือกลุ่มอันชับอับนะครับ อันชับอับในโซมาเลียกลุ่มนี้ดังนะครับเป็นกลุ่มก่อการร้ายอันชับอับเนี่ยอยู่ในไนจีเรียก็เคยอยู่นะครับแต่ไนจีเรียกับโซมาเลียอยู่คนละฝากกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอยู่ตรงไหนกันเนี่ยยังไงประเทศนี้แล้วกลุ่มอันชับอับก็มาจะก่อเหตุความรุนแรงในกรุงโมกาดิชูแล้วก็โจมตีการเลือกตั้งอยู่เสมอๆประเทศนี้พรุนหมดแล้วครับโซมาเลียแล้วเมื่อวันที่31มกราคม2564เร็วๆนี้เองนะครับก็มีเหตุเหมือนกันนะครับเหตุคนร้ายวางระเบิดนะครับใกล้ๆกับบริเวณโฮเทนแอฟริกใจกลางกรุงโมกาดิชูประเทศโซมาเลียมีผู้ตายเสียชีวิตไป3รายพลเรือน2เจ้าที่รักษาความปลอดภัย1บาดเจ็บอีก6ดูสินะครับถือว่าโซมาเลียเนี่ยเป็นประเทศที่พรุนไปหมดละโซมาเลียนั้นอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพยายามนึกตามผมทวีปแอฟริกาเนี่ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเราคือภูเก็ตตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่ที่ภูเก็ตนะครับถ้านั่งเรือต้องแน่งไปทางที่ตะวันตกขี่ไปเรื่อยไม่ต้องแวะที่ใดตรงไปก็ประเทศโซมาเลียเลยคืออยู่ที่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาคนที่นั่นผิวดำนะครับเป็นนิโกรประเทศนี้ยากจนเมื่อก่อนก็เจริญรุ่งเรืองอยู่นะครับตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสบ้างเบลเยียมบ้างอะไรบ้างเขาก็กอบโกยเอาพวกกษัตริย์กลับไปปล่อยให้พวกนี้ทะเลาะกันเองนะสุดท้ายไม่มีอะไรจะรับประทานก็ปล้นสิครับทีนี้โซมาเลียนะครับปล้นเรือบรรทุกสินค้าต่างๆเพราะว่าประเทศโซมาเลียจะหยุดทางออกของทะเลแดงใช่ไหมเลยจิบูตีมาหน่อยนึงก็จะเป็นโซมาเลียเรือก็จะเข้าจะออกแถวนี้แหละพวกขนส่งสินค้าไปตะวันออกกลางขนน้ำมูกน้ำมันไปทางนี้ก็จะผ่านหน้าน้ำของโซมาเลียรัฐบาลไทยเคยส่งกองทัพเรือไปคุ้มกันเรือสินค้านะครับเพราะว่าโจรชุกชุมโจรพวกนี้มันก็ใช้เรือเร็วนี่แหละนะครับไล่กวดเรือสินค้าเรือสินค้ามันก็ไม่ใช่เรือใหญ่โตโมโหเป็นเรือใหญ่โตโมโหลานเรือของเขาเป็นเรือเล็กๆมันก็เร็วพอไปถึงเขาถึงเรือกาบเรือก็ใช้ตะขอโยขึ้นไปแล้วก็โรยตัวขึ้นไปปล้นเขาทำเป็นหนังมาแล้วครับเรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์มาแล้วเราก็ดูกันหลายรอบแล้วถ้าเปรียบแต่แฉะกันหมดโซมาเลียนั้นปัจจุบันนี่พลเมืองเขาก็ไม่มากนะครับอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวท่ามกลางความขัดแย้งเพราะโลกตะวันตกสร้างให้เขาขัดแย้งกันแล้วก็ฆ่ากันเองนะโดยการผีชีพอย่างที่ว่าโหรุนแรงครับทางนู้นนะครับโหดรุนแรงมากฆ่ากันไปฆ่ากันมานะครับให้มันทะเลาะกันพอดีคืนดีก็ยิงใส่กันจนบ้านพรุนไปหมดแล้วครับตึกไม่สวยหรูเลยนะครับอยู่ลำบากถ้าพูดถึงแล้วนะครั้งหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยใกล้ๆกันเลยไปหน่อยหนึ่งกลางทวีปแอฟริกาก็คือประเทศหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังก็คือประเทศรวันดานะประเทศรวันดานี่ถือว่าเป็นประเทศที่ทะเลาะกันเอง
ทะเลาะกันเองโดยเบนเยียมซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยเวลาให้บัตรประชาชนเขาก็จะเขียนว่านี่ฮูตูนะคุณพวกคุณเผ่าฮูตูอันนี้เผ่าตุตซี่นะแรกๆก็ดีกันนะเอาไปเอามาการเมืองนี่แหละครับการเมืองก็คือการห้ำหันกันเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจะได้เลือกเราขึ้นครองบัลลังก์ขึ้นอำนาจกันแล้วบรรดาก็ยิงก็ฆ่ากันมาแล้วนะครับตายเป็นล้านครับภายใน3เดือนแล้วการฆ่าของโซมาของลาวันดานั้นน่ะอันนี้พูดลาวันดาแล้วนะครับลาวันดานี่อยู่กลางทวีปแอฟริกาแล้วนะอย่าจะงงโซมาเลียอยู่ที่ริมทะเลฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาก็นะครับเดือดร้อนขัดแย้งกันโซมาเลียนี่ผมพูดกำลังจะพูดถึงลาวันดาลาวันดาก็มีเผ่าทูตูเผ่าตุตซี่ต่างคนต่างก็มีกระบอกเสียงมีวิทยุกระจายเสียงด่ากันไปด่ากันมาโกรธแค้นกันครับสร้างความชิงชังและโกรธแค้นขึ้นมานะเห็นหน้าปุ๊บถ้ารู้ว่าเป็นตุตซี่ไอ้นี่เป็นฮูตูมีดไล่ฟันเลยไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ฟังอีราฆ่าอีรมนะครับมีดก็คือพล้าที่เราถือดาย่านี่แหละครับเอามาฟันกันตายไป6ล้านโอ้นะครับแต่สุดท้ายชั่วโมงนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมกำลังอธิบายให้ฟังว่าการด่าทอกันการพูดจาไม่ดีต่อกันมันสร้างความชิงชังและโกรธแค้นกันคนไม่รู้จักหน้าฆ่าตากันก็ฆ่ากันนะครับสุดท้ายชั่วโมงนี้ดีขึ้นแล้วครับลาวันดานะอาจจะแซงหน้าประเทศไทยในไม่ช้านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าจีนเข้าไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับจีนเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ผมจะชื่นชอบจีนหรือหนุนจีนหรือว่าเห็นดีเห็นงามกับจีนแต่จีนเข้าไปเขาไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนลาวันดาไม่ว่าจะเป็นเผ่าฮูตูเผ่าตุตซี่อะไรต่างๆชั่วโมงนี้เขาสร้างงานสร้างการไม่เหมือนทางชาติยุโรปเป็นเยี่ยมเข้าไปเนี่ยสร้างความแตกแยกนะครับคล้ายๆว่านะสร้างความแบ่งแยกแล้วปกครองหลักการนี้มันใช่ไม่ได้แต่จีนเข้าไปเขาสร้างรถไฟฟ้านะครับสร้างงานสร้างอาชีพเขาอยู่ดีกินดีแล้วตอนนี้ไม่ฆ่ากันเห็นไหมถ้าไม่สร้างความเกลียดชังต่อกันมันก็อยู่กันได้โลกนี้นะไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเห็นไหมนี่คือลาวันดาถ้ามองย้อนกลับไปที่อเมริกาก็สร้างความเกลียดชังผู้นำเองก็เป็นผู้ชี้นำให้สร้างความเกลียดชังกันผมก็ตามข่าวมาตลอดโดนท่านทำอย่างนี้นะครับพยายามจะใส่ใครใส่ไฟว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนนำโรคมาให้กับชาวอเมริกันโดยโควิด-19ตายเป็นล้านแล้วตอนนี้ที่อเมริกาคนที่นั่นก็เกลียดชังคนผิวเหลืองแบบเราแบบคนไทยคนเกาหลีหรือคนที่ไปจากเอเชียก็ถูกฆ่าโดยไม่มีสาเหตุอะไรเลยไม่รู้จักหน้าฆ่าตาไม่ได้โกรธแค้นเป็นการส่วนตัวอะไรเลยแต่รู้ว่าคนนี้คือคนเอเชียเข้าไปฆ่าเลยครับอย่างลุงวิชานะครับที่ไปจากสงขลาไปเยี่ยมลูกไปอยู่กับลูกสาวที่นั่นเพราะว่าลูกสาวมีสามีเป็นฝรั่งแกก็เดินออกมาตาฝ้าฟางอายุ85แล้วครับอยู่ๆก็มีไอ้บ้าคนนึงมันวิ่งลงมาแล้วก็ผลักอกแกหัวขมำนอกพื้นตายครับเห็นไหมแล้ววันก่อนนี่เดือนนี้ก็มีการยิงกันที่สปาแห่งหนึ่งตายไป8ไอ้คนมันยิงบอกว่าที่ยิงเพราะว่ามันบ้าเซ็กต้องกำจัดเพราะเห็นแล้วไข่จ้องก็เลยต้องฆ่าประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วดูแล้วมันไม่ใช่ไข่จ้องครับมันเป็นเรื่องของการเกลียดชังซึ่งกันและกันแล้วใกล้เข้ามาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าไปยิงในซุปเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่คนกำลังฉีดไวรัสแทนแอนตี้ไวรัสโควิด-19 วัคซีนนะครับตายไป10ตำรวจตายไป1ด้วยในนั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของการสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นนะโดยผู้นำเลยนะโดยผู้นำเลยโดยสื่อด้วยเข้าไป
ยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยสร้างความเกลียดชังเข้าไปคนไม่รู้จักกันก็ฆ่ากันให้ตาย นะครับและย้อนกลับมาประเทศพม่าในปัจจุบันตอนนี้ก็โซเชียลมีเดียก็มีอิทธิพลมากสร้างความเกลียดชังเห็นว่าวันนี้ครับมีการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผมว่าพม่าก็คงจะนองเลือดกันอีกไม่กี่วันนี้แหละผมก็รอติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับคงจะเข็นฆ่าให้อาสันตายไปตามกันบ้านเมืองคงวุ่นวายนะครับและเมื่อประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมานี้เร็วๆนี้เครื่องบินของทหารพม่านะครับได้โจมตีรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยคนกะเหรี่ยงหนีตายกว่า 3,000 คนมารออยู่ที่พรมแดนไทยครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีข่าวเข้ามาอีกข่าวอาจจะช้าสักนิดนึงเพราะว่าการสื่อสารจากพม่ามาถึงโลกภายนอกเนี่ยมันก็ถูกตัดขาดด้านการสื่อสารมวลชนอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม3ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็พม่าก็ขับเครื่องบินทิ้งระเบิดรัฐกะเหรี่ยงเพราะว่าที่พม่าเองเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศไทยนะครับที่พม่ามันจะมีรัฐประมาณ20กว่ารัฐรัฐเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่สุดแล้วแต่กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือพม่ามีกองกำลังมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายกลุ่มประเทศอยู่ในเวลานี้นะครับที่เขาถล่มรัฐกะเหรี่ยงเพราะเหตุว่ากะเหรี่ยงไปหนุนคนที่มาชุมนุมประท้วงกันก็เลยยิงสั่งสอนใช้เครื่องบิน2ลำทิ้งระเบิดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับความเกลียดชังทวีขึ้นมากๆ มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาบ้านเราก็ไม่รู้อะไรอีกเหมือนกันอยู่ดีๆก็ไปละเมิดนู่นนี่นั่นนะครับไปทำธงชาติไม่มีสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรมันปวดหัวไปหมดนะครับอยู่ดีๆไม่ว่ากันซึ่งมันก็อยู่ดีอยู่นะถ้าพูดถึงนะครับบ้านเมืองก็ไปได้ดีอยู่ในเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับอดทนกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทางรัฐบาลไทยเองเนี่ยพยายามที่จะให้เศรษฐกิจมันฟื้นนะโดยเฉพาะการประชุมในภูเก็ตบ้านเรานะครับก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเปิดจังหวัดภูเก็ตวันที่1กรกฎาคมนี้แหละนะที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแล้วประมาณแสนคนนะครับที่จองกันมาเนี่ยแต่ก็ต้องมีมาตรการต่างๆในการกักตัวนะครับในการอยู่โรงแรมไม่ออกไปเพ่นพ่านให้มากนักนะซึ่งไม่ทำก็ไม่ได้เพราะต้องกินต้องอยู่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าโรงแรมในป่าตองเงียบนะครับปิดสนิทนะที่กระรนก็ปิดสนิทการลงทุนเจ๊งนะครับแบบนี้ไปไม่รอดก็ต้องรับนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างเพื่อให้มีรายได้เกิดขึ้นไม่งั้นตายกันทั้งประเทศก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับนี่ก็รายการหนึ่งเพื่อนกาแฟทางพอดแคสต์นะครับมาดึกสักนิดนึงแต่ว่าก็นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นประโยชน์หลายคนนอนไม่หลับผมก็เป็นเพื่อนคุณในตอนนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับกับหนึ่งถ้วยกาแฟผมณรงค์ชื่อนิรันดร์สวัสดีครับ